ีที่ชวนผู้ชมไปตามติดชีวิตอดีตพยาบาลวัยเกษียณนะคะที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวค่ะแบ่งพื้นที่สวนฝรั่งด้วยการมาปลูกลำไยนะคะและปลูกผลผลิตดกดีสำเร็จเป็นเจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนได้รับการขนานนามว่าสวนลำไยในป่าปูนค่ะมาแล้วคุณผู้ชมนี่เลยนะคะต้นลำไยให้ผลผลิตดกเต็มต้นนะคะปลูกอยู่ภาคใต้ค่ะในสวนฝรั่งคุณย่าทองใบตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีปากใต้บ้านเรานะคะและมีชื่อเรียกจากผู้ที่พบเห็นว่านี่คือสวนลำไยในป่าปูนของจริงเลยค่ะถามว่าทำไมถึงมีชื่อว่าสวนลำไยในป่าปูนหลากหลายคนสงสัยนะคะเราก็ได้รับคำตอบจากคุณจันทนาเป็นเจ้าของสวนวัย63ปีบอกว่ารอบๆสวนเนี่ยล้อมรอบไปด้วยบ้านจัดสรรค่ะจึงเป็นที่มาของชื่อสวนลำไยในป่าปูนส่วนที่มาของการปลูกลำไยท่ามกลางหมู่บ้านจัดสรรนะคะคุณจันทนาก็บอกว่าที่ผ่านมาเคยปลูกพืชมาหลายชนิดแล้วตั้งแต่รุ่นคุณแม่แต่ก็มีความคิดว่าอยากลองปลูกพืชใหม่ๆจึงลองศึกษาหาข้อมูลพบว่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานียังไม่เคยมีใครปลูกลำไยแล้วประสบความสำเร็จจึงจัดสรรพื้นที่แบ่งพื้นที่จากที่ปลูกฝรั่งอย่างเดียวบนเนื้อที่ประมาณ4ไร่แล้วก็นำที่ดินส่วนหนึ่งมาทดลองปลูกลำไยสายพันธุ์พวงทองกว่า30ต้นนะคะเน้นปลูกแบบไม่ได้ใช้สารเคมีปลูกแบบออร์แกนิกใส่ปุ๋ยมูลไก่และที่สำคัญต้องรดน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นใช้เวลา 180-200 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเก็บผลผลิตได้จำนวน12ต้นนะคะแล้วก็อีก3เดือนข้างหน้าค่ะก็จะเก็บเกี่ยวได้อีกกว่า10ต้นส่วนผลผลิตลำไยที่ได้นะโอ้โหคุณผู้ชมการันตีเลยคือเนื้อดีรสชาติหวานฉ่ำคุณจันทนายังบอกด้วยนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยมีลูกค้าสั่งจองเข้ามากว่า30กิโลกรัมนะคะนี่คือต่อวันนะขายกิโลกรัมละ80บาทค่ะวันหนึ่งก็มีรายได้จากการขายลำไยวันละ 2,000-3,000 บาทก็มีลูกค้ามาซื้อถึงในสวนเลยหลายคนเคยมาซื้อแล้วก็ต้องกลับมาซื้อซ้ำอีกเพราะติดใจในรสชาตินอกจากนี้ก็ยังมีกิ่งชำขายในราคากิ่งละ150บาทด้วยนะคะเห็นแบบนี้ใครสนใจนะอยากจะไปตะลุยสวนลำไยในป่าปูนนะคะการันตีเลยคุณผู้ชมรสชาติของลำไยที่ดีรสชาติดีเนื้อหวานฉ่ำนะใครสนใจติดต่อไปได้เลยตามช่องทางที่ทีมงานของเราขึ้นได้บนหน้าจอตอนนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูผลผลิตลำไยสิคะลูกกลมแล้วมันดกมากๆเลยนี่แหละค่ะสำเร็จเป็นเจ้าแรกที่สุราษฎร์ธานีปากใต้บ้านเราค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ